สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเยี่ยมชมบ้านไอ้ฟาร์มแพทนะครับ EP ที่2นะครับสำหรับหมอแบมแล้วก็พูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพแพะแรกเกิดนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดเก็บข้อมูลเรื่องของโภชนาการนะครับแล้วก็ข้อควรระวังในการให้อาหารแพะช่วง อายุวัยต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ทั้งการเลี้ยงแพะด้วยอาหาร TMR นะครับเป็นเบื้องต้นสำหรับแม่แพะที่จะต้องได้รับการดูแลในช่วงหลังคลอดนะครับแล้วก็ก่อนที่เขาจะแยกคลอดด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของข้อมูลนะครับของบ้านไอฟาร์มแพะที่พี่น้องจะมารับทราบกับทางคุณหมอแบมอีก EP 1 นะครับวันนี้มาคุยกับคุณหมอแบมอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของครับสวัสดีครับหมอแบมครับการดูแลโภชนาการของแพะแรกเกิดใช่ไหมครับการให้อาหารหรือว่าการเรื่องของการให้นมด้วยแล้วก็การจัดเก็บข้อมูลของหมอแบมกับทางบ้านไอฟาร์มแพะเป็นยังไงบ้างครับจัดการยังไงบ้างที่ฟาร์มมันจะมีการจัดเก็บข้อมูลเป็น3แบบนะคะก็คือการเนี่ยเบสิกเลยคือข้อมูลดิบคือการจดบันทึกนะทุกๆครั้งที่แพะเกิดเนี่ยอันแรกก็ทำข้อแล้วก็คือต้องเราก็จดน้ำหนักแรกเกิดเบอร์หูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็จะมีประวัติประจำตัวแพะนะที่จะบันทึกก็คือจะมีประวัติหมายเรียกประจำตัวเพศอายุวันเกิดเวลาเกิดน้ำหนักแรกเกิดน้ำหนักหย่านมเนี่ยค่ะการตรวจเลือดอะไรต่างๆอันนั้นจะเป็นใช่จะมีจะแยกออกมาจากประวัติประจำตัวก็จะเป็นประวัติการดูแลรักษาแบบมีแบบเนี่ยประวัติการถ่ายพยาธิใช่ครับการเจาะเลือดการผสมพันธุ์เนี่ยการผสมพันธุ์เราจะที่ฟาร์มเราจะผสมอยู่สองแบบใช่ไหมจะมีบันทึกแบบผสมเทียมกับผสมจริงเนี่ยครับแล้วก็จะดูแลเรื่องข้อมูลการผสมพันธุ์ด้วยใช่จะจดครับคุณหมออธิบายหน่อยครับว่ายังไงถ้าบันทึกข้อมูลผสมจริงนะครับเราจะบันทึกวันที่ปล่อยพ่อเข้ากับวันที่ปล่อยพ่อออกแล้วก็แต่ละชุดนั้นมีแม่หมายเลขอะไรบ้างส่วนเป็นบันทึกผสมเทียมจะเป็นจำนวนโดสที่ผสมวันที่ที่ผสมแล้วก็เวลาแล้วก็น้ำเชื้อของพ่อพันธุ์ตัวนั้นนะครับแล้วก็ผลซาวด้วยผลซาวหลังจากผสมแล้วประมาณ30-45วันนะเดี๋ยวจะซาวอีกรอบก็จะเห็นผลหลังจากที่ใช่ครับแล้วก็เราสามารถรู้ได้เลยว่าเออแม่หมายเลขนี้ซาวแล้วท้องไงครับแล้วก็แม่ท้องก็วนกลับใหม่การดูแลสุขภาพแพะช่วงที่ผสมพันธุ์ยังไงบ้างครับคุณหมอผสมพันธุ์ไอแม่ที่จะผสมนะครับครับแม่ที่ผสมเราจะคัดเป็นชุดแล้วเราก็จะเนี่ยจับยานมมานะครับเราจะอัดอาหารนะครับแต่ว่าจะไม่ให้อ้วนเกินไปบอดี้สกอร์อยู่ประมาณ3เพื่อให้แม่ในลูกเราจะเพิ่มอัตราการผสมติดใช่ไหมครับครับแล้วช่วงนั้นเราก็จะอาจจะให้อาหารข้นด้วยอาหารข้นมีใน TMI แล้วครับอาหารข้นที่เราจะแยกให้จะเพราะแม่แพ้กับแพ้เลี้ยงไอ้แพ้อาหารแพ้เลี้ยงรังครับส่วนอาหาร TMR แล้วก็มีให้ทุกตัวอยู่แล้วเป็นประจำอยู่แล้วมันอยู่ในอาหาร TMR ครับประจำวันครับการจัดเก็บข้อมูลนะครับเกี่ยวกับข้อมูลประจำวันที่คุณหมอดูแลอยู่ครับมีอะไรบ้างครับอันแรกนะคะอันแรกจะเป็นบันทึกการให้อาหารนะเราจะเก็บแล้วก็คำนวณต้นทุนการให้อาหารเราต่อวันแล้วก็เฉลี่ยมันเป็นต่อเดือนต่อปีอย่างนี้ต่อวันเนี่ยครับเราจะอันนี้เราให้เป็น TMR ใช่ไหมครับเราจะคิดง่ายแบบนี้ครับจะมีคอกไหนเราจะเฉลี่ยเป็นคอแล้วก็อาหารที่ช่างเข้าแล้วก็อาหารที่ช่างออกครับเราจะมาหาทั้งเปอร์เซ็นต์อาหารที่แพ้กินมันเปลี่ยนเป็นน้ำหนักกี่ตัวแล้วก็อาหารที่เราสูญเสียไปเท่าไหร่ทำเพราะว่าทำให้เราได้ปรับลดหรือว่าให้เพิ่มได้แต่ละคอกแล้วก็จะมีบันทึกสุขภาพนะครับเพราะว่าจะเดินตรวจแต่ละคอกเงี้ยครับแต่ละคอกแต่ละตัวว่าใช่ค่ะว่าตัวนี้ให้ข้อมูลให้รายละเอียดไม่ตัวนี้มีแบบไม่สบายเป็นไข้อะไรเงี้ยมีกี่ตัวต่อคอกเงี้ยแล้วเราให้อะไรแล้วก็มีทีป้องกันอะไรบ้างเงี้ยแต่ละวันนะก็จะมีข้อมูลไว้หมดเลยใช่ครับเพราะถ้าแพ้เป็นอะไรมาเราจะได้มาเรียงหาสาเหตุแล้วก็ประกอบกับผลที่เราวิเคราะห์ว่ามันเป็นเกิดจากนี้นะแล้วเราจะป้องกันยังไงนะครับก็จะมีในนี้ก็จะมีแบบประวัติการให้เคยให้ยาอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้เราให้ยาซ้ำหรือว่าเพื่อไม่ให้แพ้ดื้อยาค
เราเคยให้ยาตัวนี้เราเป็นไงเราดูแลเรื่องถ่ายพยาธิยังไงบ้างครับฟาร์มอ๋อถ่ายพยาธิมีข้อมูลทุกตัวอยู่แล้วตอนนี้ใช่อ่ะอันนี้เพิ่งถ่ายข้อพี่แนนเพิ่งถ่ายข้อยานมไปอ่ะเราจะถ่ายทุกๆไอ้สามถึงสี่เดือนใช่ไหมพี่นันทุกเดือนทุกเดือน หลังๆมานี่เป็นทุกเดือนแล้วครับเพราะว่าปล่อยแพะปล่อยแพะลงพื้นนะเพื่อให้มันได้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยข้อเนี้ยส่วนไอ้ลูกแพะเราจะถ่ายพยาธิตอนอายุหนึ่งเดือนนะแบบเกาะเป็นอะเบดาโซนแบบเกาะพร้อมติดเบอร์หูเก็บข้อมูลทีเดียวเลยครับเพราะไม่ให้ลูกแพะเครียดเราจับทีเดียวครับทั้งติดเบอร์หูทั้งเกาะพยาธิช่วงที่แพะท้องเนี่ยจริงๆแล้วเราให้ถ่ายพยาธินี่หลังจากที่เขาท้องเนี่ยเรามีรายละเอียดยังไงบ้างครับคุณหมอคือช่วงท้องช่วงที่ท้องนี่เราให้ยาถ่ายพยาธิช่วงหลังจากกี่เดือนไปแล้วหรือยังไงไม่ครับเราจะให้ก่อนให้ก่อนท้องก่อนไม่ไม่ทุกท้ายทุกตัวเราจะให้ถ่ายพยาธิครับคือยาถ่ายพยาธิเนี่ยมันจะมียาถ่ายพยาธิที่มีผลต่อแพ้ท้องหรือไม่แพ้ท้องก็คือแต่จริงๆแล้วนะครับยาถ่ายพยาธิที่จริงๆแล้วยาถ่ายพยาธิอ่ะถ้าเป็นตัวไอโอแม็กซ์จริงๆอ่ะที่เราใช้เนี่ยมันไม่มีผลต่อแพ้ท้องครับการแท้งเนี่ยเกิดจากการจับการกระทบกระแทกเท่านั้นนะครับเพราะยาถ่ายพยาธิเนี่ยอย่างไอโอแม็กซ์ขวดพลาสติกเนี้ยเราจะใช้ขวดของนอกเนี้ยครับมันจะรับรองได้ว่ามันโอเวอร์เดอร์ได้ด้วยแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะแท้งได้ครับถ้าเราจับเซฟเป็นเรื่องของการจับมากกว่าก็แพ้ท้องส่วนใหญ่เราถ่ายทุกเดือนทุกตัวครับทุกเดือนก็คือว่ามันไม่มีผลกับช่วงที่เขาท้องเลยของเรานะครับเราให้ตัวยาที่เราไม่มีผลกับการท้องเขาเลยใช่ครับอันนี้คือวิธีการอย่างหนึ่งนะครับที่เราจัดการกับแพ้นะครับวันนี้ข้อมูลของบ้านไอฟาร์มแพ้สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับที่อินบ็อกซ์ทางแฟนเพจนะครับบ้านไอฟาร์มแพ้แล้วก็เบอร์โทร0614188300นะครับที่ตั้งของฟาร์มนี่อยู่ที่อำเภอ300ยอดอ่ะอยู่ตำบลไร่เก่าครับถ้ามาจากทางปราณบุรีนี่มาประมาณ30กิโลใช่อ่ะซ้ายมือตรงแล้วก็ซ้ายมือทางเข้าบึงบัวนะครับบึงบัว300ยอดอ่ะครับมาประมาณสักกี่กิโลจากนี่มาประมาณ7-8โล7-8โลเนาะ7-8โลประมาณนี้แล้วก็ช่องทางสมมุติว่าถ้ามาจากทางชุมพรทางกุยบุรีก็จะมาประมาณ30โล30โลครับนะ30โลนะครับตามที่แจ้งมาแล้วก็เบอร์โทรที่แจ้งก็คือเบอร์โทร0614188300ครับข้อมูลสำหรับคุณหมอแบมนะครับดูแลเรื่องของอาหารแล้วก็ข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลประวัติแพะแต่ละตัวการให้อาหารแล้วก็การดูแลแพะที่อยู่ในช่วงแรกเกิดด้วยแล้วก็อาหารที่อยู่ในวัยต่างๆของแพะนะครับคุณหมอก็จะดูแลในส่วนนี้ใช่ไหมจะเป็นอาหารจะเป็นที่หมอนันนะคะที่หมอนันเนาะแต่ว่าถ้าอาหารแบบแม่แพ้ลูกแพ้เนี่ยหนูจะดูค่ะแต่อาหารภาพรวมมันจะเป็นที่หมอนันดูแลช่วงแรกเกิดของแพะใช่ค่ะแล้วก็ทั้งแม่ทั้งแล้วก็ทั้งลูกด้วยใช่ครับในส่วนของหมอแบมนะครับวันนี้ขอบคุณหมอแบมมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับใครข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลของหมอแบมนะครับที่ฟาร์มบ้านไอฟาร์มแพะเงินล้านนะครับ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อันนี้ข้อมูลทางช่องทางนะครับที่สามารถติดต่อทางฟาร์มแพะได้ด้วยแล้วก็ทั้งข้อมูลการจัดการที่ดีนะครับเรื่องของประวัติแพะแต่ละตัวแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับการจัดเก็บรายละเอียดนะครับเพื่อเป็นความเชื่อมั่นสำหรับเกษตรกรที่นำแพะจากฟาร์มของเรานะครับไปพัฒนาสายพันธุ์ต่อซึ่งก็จะมีความชัดเจนเรื่องของการดูแลสายพันธุ์การจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนนะครับเรื่องของการตรวจโรคประวัติการให้การถ่ายพยาธินะครับการดูแลสุขภาพแพะนะครับโดยรวมตั้งแต่แรกเกิดนะครับจนถึงที่จะสามารถที่จะเป็นแม่พันธุ์แล้วก็เป็นพ่อพันธุ์นะครับที่ดีต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลนะครับทาง YouTube ด้วยนะครับบ้านไอฟาร์มแพะ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และก็ช่องทางที่สามารถติดต่อนะครับตามที่ได้แจ้งไปก็คือเรื่องของเบอร์โทรด้วยแล้วก็ทางแฟนเพจด้วยนะครับเพจ Facebook ด้วยครับบ้านไอฟาร์มแพะนะครับฝากสำหรับพี่น้องกดติดตามทางผลงานของบ้านไอฟาร์มแพะนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับ EP นี้ครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ